สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเกษตรชาแนลทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมจะมานำเสนอวิธีการขยายพันธุ์ต้นขึ้นช่ายต้นกล้าขึ้นช่ายนะครับนี่จะเป็นที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีฟองน้ำเปล่าแล้วก็มีต้นกล้าผักขึ้นช่ายพอดีว่าต้นกล้าผักในกระมังถาดนี้นะครับมันงอกเยอะเกินไปผมก็จะทำการขยายโดยการถอนต้นของเขานะครับประมาณ 4-5 ต้นนำมาเสียบใส่กับแผ่นฟองน้ำที่เตรียมไว้นี้นะครับวัสดุอุปกรณ์มีแค่ช้อนส้อมนะครับหรือวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเปิดง้างแผ่นฟองน้ำออกมาแล้วก็นำต้นกล้าผักขึ้นช่ายนะครับสอดยัดเข้าไปในฟองน้ำเบาๆเหมือนกับการปลูกต้นกล้าผักลงดินทั่วไปนะครับเพียงแค่ว่าเราปลูกลงบนแผ่นฟองน้ำนะครับในลักษณะแบบนี้ข้อดีก็คือเราจะได้ต้นกล้าผักที่โตเท่ากันนะครับกับถาดเพาะอื่นประโยชน์ของเขาเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ทดแทนต้นที่เราได้เพาะอนุบาลไว้เกิดตายเสียหายไม่ว่าจะด้วยกรณีอย่างเช่นของผมนะครับที่ผมนำมาขยายพันธุ์แบบนี้เพราะว่าเดิมทีผมได้คำนวณไว้แล้วว่าประมาณ25กะละมังนี้สามารถปลูกได้บนแปลงผักที่ผมเตรียมไว้ในชุดรอบแรกนี้คือ6แปลงผมคำนวณไว้เป๊ะๆว่าจะปลูกได้6แปลงพอดีเพาะไว้ในจำนวนที่พอดีเป๊ะทีนี้มันเกิดเหตุการณ์โดยมีหอยทากหอยทากมาลุมกินกัดกินต้นกล้าผักที่อนุบาลไว้3ถาดเสียหายไป3ถาดครับคือกินเกลี้ยงเลยครับในคืนนั้นเมื่อกินหมดเกลี้ยงเนี่ยถ้าเราปลูกลงแปลงมันก็ปลูกไม่ครบนะครับไม่ครบแผ่นฟองน้ำแผ่นโฟมไม่ครบแผ่นโฟมที่เราเตรียมไว้ในแปลง6แปลงเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าเราจะเพาะเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ใช้เวลานานอีกครึ่งเดือนกว่าจะเมล็ดจะงอก15วัน14ถึง15วันกว่าจะเมล็ดงอกกว่าจะอนุบาลโตเท่านี้มันก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องถอนเอาแยกเอาจากต้นกล้าผักในกะละมังที่เกิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยถอนออกมาสัก 4-5 ต้นเพื่อเอามาย้ายลงบนกะละมังแผ่นฟองน้ำในลักษณะแบบนี้นะครับค่อยๆจับเบาๆนะครับถอนขึ้นมาเบาๆสัก 3-4 ต้นแล้วก็สอดเข้าไปในแผ่นฟองน้ำหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันทำได้ด้วยเหรอมันทำได้ครับนี่ครับตัวอย่างผมทำให้ดูแล้วคือเราอนุบาลไว้สัก 3-4 วันก่อนค่อยผสมปุ๋ยลงไปในอัตราส่วนคือถ้าปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้ในอัตราส่วนน้ำ 1cc ต่อน้ำเปล่าน้ำปุ๋ย 1cc ต่อน้ำเปล่า 200cc นะครับเอามาเทลงบนกะละมังในกะละมังเพาะต้นกล้าผักนี้นะครับดูในกะละมังทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือของคนดูนะครับปริมาณน้ำก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับที่เทลงนะครับอย่าเทน้ำปุ๋ยเกินเลยแผ่นฟองน้ำนะครับถ้ามันเกินเลยแผ่นฟองน้ำจนถึงโคนต้นจะทำให้ต้นกล้าผักเนี่ยเกิดการเหี่ยวตายรากเน่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้มันอยู่พอดีครับปริมๆสักครึ่งหนึ่งของแผ่นฟองน้ำในการเติมปุ๋ยนะครับอัตราปุ๋ยถ้าพี่น้องเพื่อนสมาชิกที่สั่งปุ๋ยกับผมนะครับให้ใช้ปุ๋ยในอัตราส่วน 1cc ต่อน้ำเปล่า 200cc นะครับลักษณะของต้นของเขาก็จะมีสีเขียวใบเขียวแบบนี้นะครับก็มีพี่น้องเพื่อนสมาชิกที่ติดตามการเพาะปลูกผักนะครับได้ส่งรูปภาพนะครับมาให้ผมดูบอกว่ามีเพื่อนบ้านนะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกเหมือนกันแต่ว่าใช้ฟองน้ำโดยการซื้อมาแล้วเจาะฟองน้ำเองการเจาะฟองน้ำเองวิธีการเจาะก็คือควรที่จะเจาะรีดเจาะฟองน้ำด้านบนให้ทะลุลงไปในด้านล่างนะครับถ้าฟองน้ำทะลุจนถึงด้านล่างเวลาเราเพาะเมล็ดขึ้นช่ายผักของเขาก็จะออกรากแทงสามารถแทงทะลุ
ลงไปด้านล่างแผ่นฟองน้ำเพื่อหากินนะครับรากก็จะยาวหากินปุ๋ยถ้ารากไม่สามารถทะลุแผ่นฟองน้ำลงไปด้านล่างได้เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นกล้าผักเวลาเราลงปลูกในแปลงผักต้นกล้าผักก็จะอาจจะตายหรือว่าต้นแคะเกรนมันก็จะประสบปัญหาหลายอย่างนี่ก็เป็นข้อแนะนำนะครับพอดีว่าพี่น้องสมาชิกที่ติดตามช่อง YouTube ได้นำภาพมาให้ดูนะครับก็เลยอยากจะนำมาเผยแพร่เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่สนใจปลูกผักไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อแผ่นฟองน้ำก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ของเพื่อนเกษตรได้นะครับก็มีคำถามนะครับเพื่อนพี่น้องสมาชิกที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอก็สอบถามเข้ามาทางเพจ Facebook ว่าถ้าต้องการปลูกผักและเก็บจำหน่ายทุกวันผมจะต้องทำอย่างไรข้อที่ควรคำนึงอยู่สิ่งแรกก็คือ1เราจะต้องปลูกผักไฮโดรโปนิกให้เป็นก่อนถ้าเราปลูกผักไฮโดรโปนิกเป็นแล้วนะครับเรารู้พฤติกรรมของผักแล้วจะลงมือลงทุนอะไรก็โล่งใจนะครับทำยังไงไม่ให้ขาดทุนเราต้องศึกษาทำในสิ่งที่มีอยู่ก่อนทำเล็กๆน้อยๆก่อนถ้ามันประสบความสำเร็จในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยลงใหญ่ๆก็ได้ถ้าเราจะปลูกให้ขายทุกวันนะครับเราต้องแบ่งระยะเวลาในการเพาะเมล็ดนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยกี่วันมันจะสามารถโตได้ขนาดไหนนะครับประมาณ1เพาะเมล็ดวันที่1นะวันที่14วันนะครับเมล็ดเริ่มงอกออกมาแล้วการอนุบาลเมื่อเมล็ดงอกแล้วนำไปอนุบาลตากแดดให้โดนแสงแดดอีกสัก2วันแล้วเริ่มให้ปุ๋ยต้นกล้าผักนะครับการเริ่มให้ปุ๋ยต้นกล้าผักอีกสักประมาณ1สัปดาห์รวมไปแล้วประมาณ25วันต้นกล้าผักก็เริ่มแตกใบที่3นะครับประมาณ25วันนับตั้งแต่เพาะเมล็ดต้นกล้าผักจะเริ่มแตกใบที่3เมื่อแตกใบที่3สามารถลงไปปลูกลงแปลงนะครับลงไปปลูกลงแปลงรวมระยะเวลาการอนุบาลทั้งสิ้นประมาณเกือบ30วันครับเมื่อนำผักต้นกล้าผักไปลงแปลงใหญ่แล้วนับไปอีกสักประมาณ30วันต้นกล้าผักโตสามารถเก็บขายได้พูดง่ายๆคือระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ60วันนะครับ55ถึง60วันผักต้นกล้าผักก็จะโตสามารถที่จะเก็บขายสู่ตลาดได้เพราะฉะนั้นการจะทำผักออกขายเนี่ยเราต้องรู้ระยะเวลาของผักอย่างเช่นผักเราลงแปลงได้แล้วอย่างผมเนี่ยถ้าผักลงผมจะแบ่งช่วงขาย1เดือนผมจะขายแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งละอย่างเช่นสมมติว่าครั้งละ100กิโลผมก็ลงแปลงผักเรียบร้อยแล้วเมื่อผักโตได้ประมาณสัก15เซนติเมตร10เซนติเมตรถึง15เซนติเมตรวัดระยะต้นกล้าผักต้นผักที่โตแล้วสักประมาณ10ถึง15เซนติเมตรผมก็จะเริ่มทำการเพาะเมล็ดรอเพาะเมล็ดรอแล้วครับเมื่อเพาะเมล็ดรอแล้วทีเนี้ยต้นกล้าผักก็จะโตเมื่อโตก็ใส่ปุ๋ยพอดีครับเราเก็บผักจากแปลงนะครับไปขายต้นกล้าผักครั้งต่อไปก็สามารถลงแปลงได้ต่อเนื่องทำให้เราย่นระยะเวลาในการทิ้งช่วงของเขาเนี่ยประมาณ30วันเพราะฉะนั้นเราจะมีผักออกได้ทุกเดือนอันนี้คือออกทุกเดือนนะครับถ้าคุณอยากให้ออกทุกวันคุณต้องทำหลายแปลงแล้วคุณต้องดูว่าคุณสามารถผลิตได้วันละกี่กิโลนะครับมันต้องดูความสัมพันธ์กันหลายอย่างผมก็เลยแนะนำเพื่อนสมาชิกไปหลายคนนะครับว่าให้เราปลูกเท่าที่มีให้รู้พฤติกรรมของผักไฮโดรโปนิกไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญเมื่อเราชำนาญแล้วอยากจะปลูกมากขนาดไหนก็ลองลงทุนดูนะครับก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกอยากจะแนะนำอยู่อย่างหนึ่งนะครับอุปกรณ์การเลือกซื้ออุปกรณ์ต้องเลือกซื้ออุปกรณ์มาดัดแปลงทำเพื่อให้มันประหยัดต้นทุนนะครับถ้าเราลงทุนอุปกรณ์สูงมันทำให้เราคืนทุนช้าอาจจะท้อได้อย่างเช่นถ้าจะทำรางนะครับเป็นผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำวนนอกจากที่เราจะซื้อรางผักมาปลูกผักไฮโดรโปนิกแล้ว
เราสามารถซื้อท่อ PVC มาทำเป็นรางปลูกผักได้ไหมมาเจาะรูเป็นรางได้ไหมมันจะลดต้นทุนเท่าไหร่จากที่ใช้เหล็กในราคาแพงๆเราใช้ไม้ไผ่ทำได้ไหมนะครับมาทำเป็นโต๊ะแปลงได้ไหมหรือถ้าจะทำน้ำนิ่งนะครับทำน้ำนิ่งเราจะทำรูปแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่ควรจะคำนึงในช่วงที่ลงทุนในระยะแรกนะครับเรื่องอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เล่าประสบการณ์สู่กันฟังเท่านั้นนะครับถ้าถูกใจท่านที่เป็นมือใหม่เข้ามารับชมก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกเป็นแล้วนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ถ้าผมพูดผิดในสิ่งไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีครับ